ฮัลโหล everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูเจนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะของนักเรียนชั้นป .1 หรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองค่ะเด็กๆ เปิดหนังสือไปที่หน้า26เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปและเสียงสระค่ะรูปสระในภาษาอังกฤษมี5รูปคือA E I O U นะคะ A E I O U นะคะเรียกได้ว่าเป็นสระในภาษาอังกฤษค่ะรูปสระ1รูปนะคะแทนเสียงสระได้หลายเสียงเช่น1นะคะตัว A จะแทนเสียง A เสียง A แล้วก็เสียง R นะคะข้อที่2นะคะเป็นตัว E จะแทนเสียง E แล้วก็เสียง A ค่ะข้อที่3นะคะเป็นตัว I จะแทนเสียง I แล้วก็เสียง E ค่ะข้อที่4นะคะเป็นตัว O จะแทนเสียง O แล้วก็เสียง O ค่ะถัดมาข้อที่5นะคะเป็นตัว U ค่ะจะแทนเสียง U แล้วก็เสียง A นะคะแล้วเขาก็เขียนหมายเหตุให้ด้วยว่าการบอกเสียงสระข้างบนเป็นการเทียบให้ใกล้เคียงเสียงสระในภาษาไทยเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆ เปิดหนังสือไปต่อกันที่หน้า27เลยค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะกันนะคะจากนั้นเราจะไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนคำอ่านค่ะเขาบอกว่ารูปพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะคะมี21รูปนะคะรูปพยัญชนะหรือตัวอักษรในภาษาอังกฤษต่อไปนี้ส่วนใหญ่จะแทนเสียงที่ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาไทยดังนี้ค่ะ1นะคะตัว B แทนบ่อใบไม้นะคะออกเสียงเบิร์ก 2 C แทนซอโซ่กับคอควายนะคะถ้าเป็นซอโซ่จะเป็นเสียงเสิร์กนะคะคอควายจะเป็นเสียงเคิร์กค่ะถัดมาข้อที่3เป็นตัว D นะคะแทนดอเด็กจะออกเสียงเดิร์กนะคะข้อที่4เป็นตัว F แทนฟอร์ฟันจะออกเสียงเฟิร์กค่ะข้อที่5ค่ะเป็นตัว G นะคะจะแทนจอจานกับกอไก่ถ้าเป็นตัว G จะออกเสียงเจอเป็นกอไก่ออกเสียงเกอค่ะถัดมาข้อที่6ค่ะเป็นตัว H นะคะแทนฮอนกฮูกออกเสียงเหอนะคะถัดมาข้อที่7ค่ะเป็นตัว J แทนจอจานออกเสียงเจอค่ะถัดมาข้อที่8นะคะเป็นตัว K แทนคอควายออกเสียงเคนะคะถัดมาข้อที่9นะคะเป็นตัว L นะคะแทนลอลิงออกเสียงเลิกค่ะถัดมาข้อที่10นะคะเป็นตัว M แทนมอม้าออกเสียงเมิกนะคะ11เป็นตัว N แทนนอหนูออกเสียงเนิกค่ะ12เป็นตัว P แทนพอพานออกเสียงเพิกนะคะถัดมา13เป็นตัว Q แทนคอควายออกเสียงเคนะคะถัดมาข้อที่14เป็นตัว R นะคะแทนลอเรือออกเสียงเร่15เป็นตัว S แทนซอโซออกเสียงเสค่ะ16เป็นตัว T แทนตัวททหารออกเสียงเถ17ตัว V แทนวอลแวนฟอร์ฟานออกเสียงเฟิร์นะคะ18 W แทนวอลแวนออกเสียงเวิร์ค่ะ19นะคะตัว X แทนซอโซออกเสียงเซอนะคะและ20ค่ะ Y อาจเป็นตัว Y แทนยอยักษ์ออกเสียงเยอะค่ะ21นะคะเป็นตัว C แทนซอโซออกเสียงเซอ22เป็นตัว CH นะคะแทนชอช้างค่ะออกเสียงเชอนะคะ23นะคะเป็น SH นะคะแทนชอช้างออกเสียงเฉกเช่นเดียวกันค่ะ24ค่ะเป็นตัว TH นะคะแทนทอธงออกเสียงเถอะ25ค่ะเป็นตัว PH แทนฟอฟันนะคะออกเสียงเฟิร์แล้วก็26สุดท้ายเป็น NG แทนงองูออกเสียงเงอะค่ะ
จากนั้นนะคะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะการอ่านแล้วก็การฝึกเขียนคำอ่านค่ะตัวแรกนะคะครูเจนให้มาเป็นตัว A ใช่ไหมคะลูกแทนเสียงแอะนะคะแล้วก็ให้แทนรูปเป็นสระแอนะคะจากนั้นเป็นตัว M ค่ะตัว M แทนเสียงเมอะนะคะแทนเป็นมอม้าค่ะแล้วเราจะเขียนคำอ่านได้ว่าคำว่าอะไรนะคะเรามาฝึกออกเสียงกันค่ะเป็นแอเมอแอเมอได้คำว่าแอมนะคะเป็นแอมเมอร์แอมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะตัวอย่างที่สองนะคะได้เป็นตัว B ใช่ไหมคะออกเสียงเป็นเบิร์ดนะคะแทนตัวด้วยบอใบไม้ค่ะถัดมาตัวที่สองนะคะเป็นตัว A เป็นเสียงแอแทนสระแอค่ะถัดมาตัวที่สามนะคะเป็นตัว M ใช่ไหมคะเป็นเสียงเมอะแทนด้วยตัวมอม้านะคะทีนี้เราจะมาฝึกออกเสียงกันจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็นเบอร์แอเมอร์เบอร์แอเมอร์ได้คำว่าแบมนะคะเป็นเบอร์แอเมอร์แบมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะตัวอย่างที่3นะคะเป็นคำว่าอะไรบ้างนะคะตัวแรกเป็นตัว F นะคะออกเสียงเปิดแทน for fun ค่ะตัวที่2เป็นตัว A นะคะออกเสียงแอเป็นสระแอค่ะถัดมาตัวที่3เป็นตัว M นะคะออกเสียงเมอะแทนด้วยตัวมอม้านะคะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันแล้วจะได้คำอ่านด้วยค่ะเป็นเฟอร์แอเมอร์เฟอร์แอเมอร์ได้คำว่าแฟมนะคะเฟอร์แอเมอร์แฟมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะมีตัวอะไรบ้างนะคะมีตัว H นะคะออกเสียงเหอะค่ะแทนด้วยตัวหอนกฮูกนะคะ A ออกเสียงแอเป็นสระแอค่ะ B ตัว M นะคะออกเสียงเมอะแทนด้วยตัวมอม้าค่ะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันนะคะเป็นคำว่าเหอแอเมอร์ h a m ได้คำว่าแฮมนะคะเป็น h a m แฮมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะได้คำว่าอะไรมาดูกันนะคะได้ตัวแรกเป็นตัว J ออกเสียงเจอแทนด้วยตัวจอจานค่ะตัว A นะคะออกเสียงแอเป็นสระแอค่ะแล้วก็ตัว M นะคะออกเสียงเมอะแทนด้วยตัวมอม้านะคะทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันเราจะได้คำอ่านด้วยนะคะเป็นเจอแอเมอร์อีกหนึ่งรอบนะคะเจอแอเมอร์ได้คำว่าแจมค่ะเป็นเจอแอเมอร์แจมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรมาดูกันนะคะเป็นตัว K ค่ะแทนด้วยตัวคอควายออกเสียงเคนะคะตัว A ค่ะเป็นสระแอแทนเป็นเสียงแอะค่ะถัดมาตัว M นะคะแทนด้วยตัวมอม้านะคะออกเสียงเมอะนะคะเรามาดูกันว่าจะได้คำว่าอะไรนะคะเป็นเคแอเมอร์อีกหนึ่งรอบค่ะเคแอเมอร์ได้คำว่าแคมค่ะเป็นเคแอเมอร์แคมนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็น Grammar Clever English 1หรือหนังสือ Grammar ของนักเรียนชั้นป.1ค่ะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า30เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนคำอ่านกันค่ะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะเราจะฝึกทำไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่1นะคะอ่านว่าอะไรนะคะตัว A แทนเสียงแอะเป็นสระแอใช่ไหมคะตัว M นะคะเป็นแทนด้วยตัวมอม้าออกเสียงเมอะนะคะก็เป็นแอเมอะนะคะอ่านว่าแอมแอเมอะแอมนะคะถัดมาข้อที่2นะคะเป็นเบอร์แอเมอร์นะคะตัว B เป็นเสียงเบอร์แอเสียงแอะนะคะแล้วก็ M เป็นเสียงเมอร์นะคะก็เป็นเบอร์แอเมอร์แบมนะคะเบอร์แอเมอร์แบมหรือ BAM นะคะจะอ่านว่าแบมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะเอาลองฝึกออกเสียงส
ิคะตัว D ออกเสียงเป็นเดอะค่ะตัว A แอะ B A M เป็นเมอะนะคะก็เป็นเดอะเมอะเดอะเมอะได้คำว่าแดมค่ะเดอะเมอะแดมนั่นเองค่ะหรือ D A M นะคะจะอ่านว่าแดมค่ะถัดมาข้อที่4ค่ะแทนเสียงซีตัว F แทนเสียงเฟอร์ A แอะเมอะก็เป็นเฟอร์แอะเมอะเฟอร์แอะเมอะเป็นคำว่าแฟมนะคะเป็นเฟอร์แอะเมอะแฟมหรือ FAM อ่านว่าแฟมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่5นะคะแทนเสียง H เฮอ A แอะเมอะก็เป็นเฮอแอะเมอะเฮอแอะเมอะก็จะได้คำว่าแฮมนะคะหรือ HAM อ่านว่าแฮมนั่นเองค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะลูกถัดมาข้อที่6ค่ะเป็นJ เสียงเจอ A แอะ M เมอะก็เป็นเจอ A เมอะเจอ A เมอะได้คำว่าอะไรลูกได้คำว่าแจมนะคะหรือ JAM อ่านว่าแจมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่7นะคะเป็นอะไรตัว K ออกเสียงเคตัว A แอะ M เมอะนะคะก็เป็นเคอ A เมอะเคอ A เมอะอ่านว่าแคมนั่นเองค่ะหรือ KAM นะคะอ่านว่าแคมค่ะเป็นเคอแอมเมอร์แคมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ8นะคะยังอยู่ในหน้าที่30นะคะเป็นคำว่าอะไรเด็กๆลองฝึกออกเสียงดิสิคะ L เป็นเสียงอะไรลูกเล A A M เมอร์ก็เป็นเล A เมอร์ได้คำว่าแลมค่ะหรือ L A M อ่านว่าแลมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่9นะคะเป็นคำว่าอะไรตัว M เมอะ A แอะ M เมอะก็เป็นเมอะแอะเมอะเมอะแอะเมอะนะคะได้คำว่าแมมค่ะเป็น M A M อ่านว่าแมมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่10ค่ะเป็นตัว N เป็นเสียงเนอะ A แอะ M เมอะก็เป็นเนอะแอะเมอะเนอแอมนะคะได้คำว่าแนมค่ะหรือ NAM นะคะอ่านว่าแนมค่ะถัดมาค่ะตัว P แทนเสียงเพอ A แอะ M เมอร์นะคะก็เป็นเพอแอมเพอแอมนะคะได้คำว่าแพมค่ะหรือ PAM นะคะจะอ่านว่าแพมค่ะถัดมาข้อที่12นะคะเป็นตัว S นะคะแทนด้วยซอโซตัว A A M เมอร์ก็เป็นเซอร์ A เมอร์เซอร์ A เมอร์นะคะก็จะได้คำว่าแซมนะคะหรือ S A M จะอ่านว่าแซมนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่13สุดท้ายค่ะตัว T แทนเธอ A A M เมอร์นะคะก็จะเป็นเธอ A เมอร์เธอ A เมอร์นะคะจะได้คำว่าแทมหรือ T A M จะอ่านว่าแทมนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วสำหรับการฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนคำอ่านนะคะลูกสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่ถ้าใครยังทำไม่เสร็จก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดกันด้วยในหน้าที่30นะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again bye